วันนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าแบบอึมครึมมากเลยคือผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปสำรวจเส้นทางบนเขาที่อยู่ใกล้ๆบ้านตรงนี้นะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านไงผมก็เลยแบบว่าไม่ได้กลับมาสำรวจตรงพื้นที่บริเวณนี้นานมากแล้วเพราะคิดว่ามันอยู่ใกล้นะครับสภาพอากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันขมุกขมัวมันดูแปลกเพื่อนในข่าวที่เขาพูดคุยกันในปัจจุบันนะครับว่ามันจะมีพายุเข้า7ลูกเลยเนี่ยติดต่อกันอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปคาดเดาหรือว่าขัดขวางการเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆพวกนี้ได้เลยนะเพื่อนนะแต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยก็คือสกิลเอาตัวรอดต่างๆที่เคยได้เรียนรู้มาเคยได้ผ่านตามาจดจำได้บ้างไม่ได้บ้างมันสามารถที่จะนำมันมาใช้ได้จริงหากเกิดเหตุภัยพิบัติได้นะเพื่อนๆทุกคนบนโลกก็รู้ดีว่าเป็นไปได้หมดทุกสถานที่เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงก็เดี๋ยวเราจะเรียนรู้การเอาตัวรอดไปด้วยการสำรวจพื้นที่ไปด้วยเนี่ยว่าพื้นที่ไหนมันปลอดภัยเกี่ยวกับหากเกิดในรูปแบบต่างๆเราจะมาวิเคราะห์กันดูว่าสถานที่เหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในการช่วยชีวิตเราคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเราได้มั้งไหมที่ผมพามาเนี่ยก็คือที่สูงสถานที่สูงเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่หลักๆที่ใช้ในการหลบหลีกภัยพิบัติต่างๆอย่างน้ำท่วมอย่างเกิดขึ้นสึนามิหรือว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่สูงเป็นพื้นที่ที่น่าจะเซฟที่สุดละเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันมันมีพื้นที่ที่ว่าสามารถที่จะขี่รถขึ้นไปได้อยู่แต่ว่ามันดูลึกลับห่างไกลผู้คนจะดูว่าพื้นที่ตรงนั้นมันสามารถที่จะใช้ในการหลบภัยพิบัติต่างๆได้จริงๆหรือเปล่าไปดูกันเข้ามาถึงจุดนี้ก็รู้สึกแบบโอ้โหมันเปลี่ยววังเวงมากเลยเพื่อนๆนะพื้นที่ตรงที่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาหลบหากเกิดภัยพิบัติได้เนี่ยหากพาคนหลบขึ้นมาอยู่บนนี้เนี่ยมันก็โอเคแล้วมันสามารถใช้พื้นที่ได้เพราะว่ามันไม่มีเจ้าของพื้นที่อะไรมากมายเพื่อนๆที่จะมาตั้งแคมป์หรือว่าเอาชีวิตรอดกันพื้นที่บริเวณนี้แต่ว่าดูจากความวังเวงแล้วความเปลี่ยวแล้วเพื่อนๆมันค่อนข้างที่อยู่ห่างไกลเราไม่รู้ว่ามันมีสัตว์ป่ามีพวกสัตว์เลื้อยคลานอย่างเงี้ยเยอะมากขนาดไหนแต่คันนี้เนี่ยมันสามารถป้องกันได้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่ามันก็คือแหล่งน้ำซึ่งบริเวณนี้มันไม่มีแหล่งน้ำมันไม่มีทานน้ำตกแล้วเหมือนเมื่อก่อนนะเพื่อนๆนะแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราคงต้องคิดเอาชีวิตรอดโดยการขึ้นมาอยู่ที่สูงอย่างเดียวแน่นอนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ดูน่าจะใช้ได้เพราะว่าไม้ฟืนที่ว่าจะเอามาหุงต้มอาหารหรือมาก่อไฟอะไรเงี้ยมันก็ยังพอที่จะหาได้ง่ายเนี่ยไม้แห้งเนี่ยเยอะ
แต่ด้วยความเปลี่ยวความวังเวงแล้วเนี่ยมันก็ต้องสู้รบตบมือตรงนั้นต่อไปอ่ะผมไม่รู้ว่าต้องขึ้นไปอีกสูงแค่ไหนนะเพื่อนๆนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่านานมากแล้วที่มาจากเส้นทางที่เพื่อนเห็นก็ดูเอาเองนะว่ามันดูห่างไกลผู้คนขนาดไหนจนเส้นทางเนี่ยแทบจะถูกปิดไปแล้วเงียบมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยขึ้นไปดูกันเน่าละแต่ตอนขาลงผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะลองบันทึกภาพให้ได้เพราะว่าผมต้องใช้สองมือในการลงแน่นอนเพราะว่าเส้นทางชันมากเพื่อนๆเห็นไหมต้องบีบเบรกทั้งสองมือแล้วถ้าลงมาเร็วเกินไปแล้วเบรกกระทันหันนะเพื่อนนะเบรกไหม้แล้วเอาไม่อยู่แล้วอาจเกิดอุบัติเหตุได้ก็เป็นการเสริมทักษะเตือนความจำให้กับเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนที่ขับรถวิบากนะครับขึ้นเนินลงเนินเงี้ยก็จะได้เป็นการย้ำเตือนกันไปด้วยขึ้นข้างบนจะเห็นทางน้ำตกนะเพื่อนนะสิ่งที่ผมขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกสัมผัสแรกนี่ก็คือบรรยากาศมันเย็นขึ้นโดยแบบแตกต่างมากเลยเพื่อนๆจากพื้นที่ด้านล่างแบบเย็นจะเยือกเย็นแบบเสียวสันหลังเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูด้านในว่ามันเป็นทางน้ำหรือเปล่านะเพื่อนๆนะขออนุญาตนะครับ
ได้ยินเสียงเหมือนคนหู้มาแต่ไกลเพื่อนผมว่าน่าจะมีคนเข้ามาหาของป่ามั้งแหละเดี๋ยวถ้ามีเวลาต้องจัดทีมมาเดินเผื่อเจอต้นบอนสีสวยๆนะครับเอาไปเพาะพันธุ์เพิ่มมูลค่าได้เพื่อนๆบอนสีบอนป่าเนี่ยหายากมันเป็นเขตพื้นที่ป่าบางครั้งเนี่ยเราจะนำของในป่าออกไปเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายเพื่อนๆเราจะต้องเหมือนกับว่าทำให้มันสูญเสียน้อยที่สุดโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ขุดออกไปอาจจะแค่นำเมล็ดหรือว่าทำเอาต้นอ่อนครับเพื่อไปเพาะพันธุ์เอาเองนั่นเพื่อนนะแต่ถ้าจะเอาต้นใหญ่เนี่ยมันเป็นการทำลาย ผมไม่รู้นะว่ามันถูกต้องไหม 100% ถ้าเพื่อนๆแนะนำเข้ามาได้หน่อยถ้าเกิดว่ามันสิ่งไหนที่ว่าพอจะทำได้แล้วมันถูกต้องผมก็จะทำแต่ถ้าอันไหนที่ว่ามันไม่ถูกต้อง 100% เนี่ยก็เพื่อนๆแนะนำเข้ามานะครับเราจะได้ไม่ผิดพลาดไม่ใช่ดราม่านะเพื่อนนะไม่ใช่ดราม่าคือผมไม่อยากมีกรรมติดตัวจริงการที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ที่เป็นของสมบัติส่วนรวมเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนมันจะเป็นกรรมแล้วตอนนี้เนี่ยการเป็นอยู่อะไรเงี้ยมันก็ลำบากอยู่แล้วนะครับหากเราไปก่อกรรมเล็กๆน้อยๆอีกเนี่ยผมกลัวว่าภายภาคหน้าเราจะลำบากมากขึ้นกว่าเดิมนะก็เป็นการป้องกันเพื่อนๆไม่ใช่แค่ทำวันนี้วันพรุ่งนี้ให้เราอยู่ได้นะเราจะต้องทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งเผื่อลูกเผื่อหลานเราด้วยนะนี่น่าจะเคยมีการก่อไฟเผาอะไรบางอย่างโฟมหรือพลาสติกไม่รู้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนจะหยิบจับอะไรจะได้มั่นใจโอเคตัวนี้ตัวติดกล้องที่หัวเดี๋ยวผมใช้เดี๋ยวตอนขาลงผมจะได้ถือมีกล้องให้เพื่อนๆได้ดูไปได้ทุกที่นะครับงั้นไปอยู่ที่หัวผมแล้วกันนะเพื่อนๆนะเพื่อนก็มาอยู่บนหัวผมแล้วนะเกาะหัวผมไว้ให้ดีให้มั่นนะครับแล้วเราไปสำรวจพื้นที่ด้วยกันนะครับบางครั้งการหันหัวของผมเนี่ยมันจะเร็วไปนิดนึงก็กราบขออภัยนะเพื่อนนะอาจจะทำให้ดูตาลายไปบ้างแต่จะพยายามให้น้อยที่สุดครับมีคนมาใช้พื้นที่ป่าตรงนี้แน่เลยมีกอยอมีทางเข้าผมคุ้นๆว่าผมเคยเข้ามาหาคริสตัลบริเวณนี้นะยังมีทางขึ้นเขาแล้วเจอแหล่งคริสตัลที่เป็นเหมือนกับอยู่ในทางน้ำด้วยต้องจัดทีมมาแล้วเอาจริงเนี่ยขึ้นไปทางเนี้ยตอนนี้ต้นไม้ขึ้นปิดทางหมดแล้วเพื่อนมันมีกระท่อมอยู่ด้านบนถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมีทางขึ้นอยู่จัดทีมมาเพื่อสำรวจหาพื้นที่ทั้งพันไม้คริสตัลเพื่ออาจจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆได้อีกนะหรืออาจจะทำเป็นเครื่องประดับสามารถ
ขายให้เพื่อนๆในราคาถูกได้เพื่อผู้ชมในเพจเท่านั้นนะเพื่อนๆนะที่จะได้ราคานี่ไปแล้วก็สวยงามคุ้มค่าต้นเฟิร์นสวยจังเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเส้นทางนึงที่เมื่อกี้ตอนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเส้นทางที่เลี้ยวขึ้นเขาอีกฝั่งอาจจะมาต่อนกที่นี่ก็ได้เพื่อนๆมาต่อนกแล้วก็นำอาหารพวกนี้มาล่อเป็นไปได้มีหลากหลายแหละขึ้นมาเพื่อหาของป่าอาจจะมีการมาต่อนกที่นี่ดูเหมือนไม่ค่อยมีร่องรอยอะไรนะฮะลุงลำบากแล้วเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นตะไคร่
ู้สึกเย็นยะเยือกกว่าตรงนู้นอีกอะเงียบกว่าเดิมอีกเพื่อนๆเพราะมันอยู่ห่างออกมาเรื่อยมีทางน้ำอยู่ตรงนี้มันน้ำตกแต่ว่าแห้งนะโอเคที่สำรวจหาอีกจุดหนึ่งตรงนี้เรามีคริสตัลแน่นอนผมจำได้และสามารถที่จะตั้งแคมป์เพื่อ หลบหนีภัยพิบัติได้ครับหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราแต่เราจะหนีมันทันหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่ารอดแล้วน้ำท่วมแล้วเราสามารถที่จะหลบหนีขึ้นมาอยู่พื้นที่บริเวณลักษณะแบบนี้ได้พออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องหาหุงหาอาหารสามารถตั้งแคมป์ได้มีต้นไม้บังแดดบังลมให้กับเราได้แล้วเรื่องการหาอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะทยอยมาเองในการเอาตัวรอดเนี่ยมันก็ต้องมีรูทางมองหาว่าสิ่งไหนที่ว่าจะนำมาประทังชีวิตได้ก็จะค่อยๆดำเนินต่อไปตามสเต็ปของมันเรื่อยๆ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆที่อยู่บนหัวผมเนี่ยลงกลับลงล่างดูเส้นทางชันน่าดูอะแต่ดีแล้วที่ว่าตอนนี้มีกล้องบันทึกได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเบรกไปได้ด้วยเพื่อนๆเซฟกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนี่ผมจะไม่สตาร์ทรถแล้วกันนะฮะต้นไม้หนามขับมากลางคืนนี่ไม่เห็นนี่โดนถนนนี่ก็เป็นตะไคร่นะเพื่อนนะถ้าใช้ความเร็วลงมานี่เบรกคือลื่นแน่นอน
ป็นที่ทิ้งขยะแล้วเศษซากจากพวกวิลล่าพวกโรงแรมต่างๆบางทีเนี่ยโรงแรมหรือว่าวิลล่าพวกเนี้ยเขาให้เอาของพวกเนี้ยไปทิ้งสถานที่ที่ถูกต้องแต่ว่าด้วยความรีบเร่งนะครับผมไม่รู้นะอันนี้สันนิษฐานพนักงานที่เป็นบางพื้นที่แหละก็ขี้เกียจนะครับแล้วก็เอามาทิ้งในจุดที่เขาไม่ให้ทิ้งมันจะเป็นการทำลายธรรมชาติเพื่อนดูโอ้ถึงวังเวงจังวะทำไมมันเย็นจะเยือกอย่างนี้เนี่ยอยู่คนเดียวเพื่อนเดี๋ยวสันหลังวาบโอเคนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปในการสำรวจแบบนี้นะเพื่อนๆนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe มาเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเจอกันใน EP ต่อๆไปเลยนะเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็พาบันทึกในตามสถานที่ต่างๆอีกแหละเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสภาพอากาศมันไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็มีบางสถานที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยที่ว่าเราขับทางผ่านมาเนี่ยเราก็จะยกไว้เป็น EP ต่อๆไปให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูหลากหลายสถานที่เลยเจอกันในคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับขนลุกอะไรนะคาบงูจงอางอันเบลอเลยหมาหอนแบบว่าสนั่นเลยเมื่อกี้ใครมาผูกห่วงไว้ตรงนั้นแล้วน่ะ
น่ากลัวคงไม่ได้เกิดเรื่องร้ายๆอะไรขึ้นนะหวังว่าLet's go.